بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็หยุดกันไปเป็นเดือนนะก็หวังว่าพี่น้องคงยังไม่ลืมนะยังนึกถึงกันอยู่นะครับก็การเรียนศาสนาพี่น้องนะบางทีถ้าหยุดนานมากเนี่ยบางทีมันอาจจะหลงลืมไปบ้างนะบางคนบอกอาจารย์เวลาจำแล้วมันไม่ลืมฉันเถียงเลยไม่จริงอ่ะการที่เราจะไม่ลืมเนี่ยเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าต้องทำเป็นประจำขนาดของทำเป็นประจำยังลืมเลยนะบางทีใช่ไหมล่ะของทำเป็นประจำบางทียังลืมแล้วไอ้นี่ไม่ได้ทำเลยเนี่ยบางทีก็นึกไม่ออกดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับข้อนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเลยเพราะเพื่อนฉันเนี่ยเรียนกุรอานด้วยกันตอนเป็นเด็กๆก็ถูกบังคับให้ไปเรียนกุรอานบางคนอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้นะหัวไวสอนรอบเดียวเป็นไงไปได้เลยบางคนกว่าจะได้แล้วพี่น้องเดินหน้าถอยหลังอีกนะอันนี้เขาเรียกคนหัวช้านะแต่ปรากฏว่าพอผ่านเกณฑ์ของคุณครูแล้วก็อ่านถูกต้องหมดอ่านดีอ่านใช้ได้ผ่านที่จะไปอ่านเองได้ก็ทำเรื่องจบอันนี้มีทำเรื่องจบด้วยนะก็คือไปทำตามตอมัดกุรอานขอต่ำหรือก็ตอมัดกุรอานพอตอมัดกุรอานเท่านั้นแหละยีเอ้ยเขาเข้าใจว่าเป็นการเลิกอ่านกุรอานแล้วพอเขาต่ำกุรอานก็ไม่เรียนแล้วไม่อ่านแล้วแต่จริงๆเนี่ยครูต้องบอกด้วยว่าไม่ได้หมายความว่าห้ามอ่านนะอ่านได้แต่สามารถอ่านเองได้แล้วไม่ต้องอ่านผ่านครูแล้วเพราะอ่านครบทั้งเล่มแล้วอ่านผ่านแล้วไอ้นี่เด็กไปเข้าใจว่าอ๋อฉันตอมัดกุรอานแล้วคราวนี้ฉันเล่นอย่างเดียวเลยกุรอานไม่แตะแล้วจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่ส่งเรียนสามัญจบปริญญาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ได้จับกุรอานเลยวันหนึ่งมาเปิดทีวีมาเปิดวิทยุเสียงอิสลามมั่งเปิดอัลฮัมดุลิลละห์เห็นอาจารย์บรรยายรู้สึกอยากจะกลับไปอยู่บรรยากาศเดิมๆก็นั่งฟังอาจารย์เขาพูดเรื่องอ่านกุรอานเรื่องอะไรเลยหยิบกุรอานมาเปิดอ่านดูพี่น้องครับไปไม่เป็นเลยคราวนี้เครื่องช็อตมันหายไปไหนหมดไอตอนเมื่อก่อนที่อ่านคล่องๆเพราะอะไรพี่น้องเพราะไม่ได้ทบทวนไม่มีการมุรอญะอะห์ไม่มีการทบทวนเช่นเดียวกันนะครับการเรียนศาสนาเนี่ยเป็นการทบทวนอาจจะมีบางคนที่เป็นข้อมูลใหม่เลยคือศูนย์เลยพี่น้องไม่รู้เลยแล้วก็วันนี้มาเรียนอันนี้เรียนเลยฮะเหมือนสมัยเด็กๆเลยบางคนเรียนผ่านมาแล้วแต่ข้อมูลเนี่ยมันเลือนลางพี่น้องเหมือนคนไม่ใส่แว่นอ่านหนังสืออ่ะโหตัวมันพันกันหมดเลยอ่านไม่ออกแต่พอเวลาได้ฟังอาจารย์เขาทบทวนคราวนี้ชัดเจนเลยเหมือนใส่แว่นขยายเห็นไหมคราวนี้เรื่องที่จะพูดวันนี้พี่น้องครับอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องนะก็คือการละหมาดสุนนะเราเรียนหมดแล้วเนาะลูกกลต่างๆข้อปฏิบัติสุนนะในการละหมาดแล้วละหมาดสุนัตกับสุนัตในการละหมาดต่างกันไหมเอาใหม่นะสุนัตในการละหมาดอันที่สองละหมาดสุนัตเหมือนกันไหมฮัจญะต่างกันอัลฮัมดุลิลละห์ ถ้าสุนัตในการละหมาดหมายถึงวิธีการต่างๆการอ่านบางอย่างการยกมือการทำท่วงท่าที่เป็นการส่งเสริมแต่ถ้าละหมาดสุนัตในหมายถึงการละหมาดทั้งหมดเลยตั้งแต่ตักบีรอตุนเอียรอมจนกระทั่งถึงสลามเนี่ยอยู่ในประเภทที่เรียกว่าการละหมาดแบบส่งเสริมให้กระทำใครที่ไม่ได้ละหมาดสุนัตอัลลอฮ์ไม่เอาบาปไม่เอาโทษใครทำก็ได้ผลบุญไปใครไม่ทำก็ไม่ถึงขั้นเป็นบาปไปตำหนิติเตียนกันไอ้นี่ไม่ทำสุนัตไม่ว่าใครทำก็ได้ไปฟังแบบนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรจูงใจไม่ใช่ถ้าวันนี้ให้โต๊ะอิหมัมเลยวางตังไว้สักล้านหนึ่งข้างหน้าเนี่ยใครหยิบก็ไม่ว่านะแต่ใครหยิบก็อะไรนะใครไม่หยิบก็ไม่ตำหนิหรอกไม่ว่าด้วยแต่ถ้าใครหยิบก็เอาไปเลยเผลอๆคนแรกเนี่ยเอาคนเดียวเลยล้านหนึ่งเอาเชื่อไหมล่ะไอ้ข้างหลังไม่เหลือหรอกไอ้นี่คนแรกเนี่ยปาไปแล้ว700,000หอบไปแล้วใช่ไหมไอ้คนหนึ่งเฮ้ยมึงไปตามลูกมาดิ หาถุงใส่ละทำไมเวลาพูดผลบุญเรารู้สึกเฉยๆแต่พอบอกเงินมองนึกภาพออกไหมเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าเนี่ยเอาเงินวางไว้หน้าพี่น้องเนี่ยหน้าเวทีเนี่ย1,000,000แล้วบอกงี้นะใครหยิบก็ได้ไปใครไม่หยิบฉันไม่ว่าเลยนะไม่ตำหนิบอกอ๋อฉันหวานเลยหยิบกันหมดอ่ะพอเป็นเงินเป็นไงรู้สึกโอ้โหฉันต้องหยิบไม่ต้อง1,000,000หรอกนะเอาแค่คนละพันนี่ก็ยิ้มว่าหวานเนี่ยแต่นี่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายผลบุญเนี่ยแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ทำก็ไม่เป็นไรนี่ก็นี่ไงเพราะเรามองไม่เห็นคุณค่ามันไงแต่พอเวลาเป็นสตังค์ตาลุกวาวเลยแต่พอเป็นผลบุญแล้วพี่น้องรู้ไหมเวลาเราจะไปวันกิยามัตเนี่ยเราใช้อะไรในการที่เอามาชั่งเงินเหรอผลบุญที่อัลลอฮ์จะเอามาชั่งว่าเราจะผ่านเข้าสวรรค์หรือไม่เข้าสวรรค์นี่คือผลบุญดังนั้นอย่ามองข้ามผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้เราพี่น้องอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผลบุญเนี่ยอยู่ตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอนเราเก็บได้เท่าไหร่ล่ะใครขยันเก็บสุนัตได้เยอะก็รับไปไม่สูญเปล่าไอ้ที่เรายืนละหมาด2 รอกอะห์ก่อนหลังเนี่ยไม่สูญเปล่าพี่น้องที่เรามานั่งอ่านกุรอานกันก็ไม่สูญเปล่าที่เรานั่งอ่านดิเกตวิริตหลังละหมาดก็ไม่สูญเปล่าแม้ว่าจะไม่บาปก็ตามถ้าทิ้งพี่น้องครับการละหมาดสุนัตตะตะวุหรือละหมาดซุนนะมีหลายชื่อนะบ้านเราเรียกละหมาดสุนัตภาษาไทยเรียกสุนัตถ้าในภาษาอาหรับเรียกละหมาดซุนนะถ้าในภาษาอาหรับอีกเรียกละหมาดตะตะวุนะหรือละหมาดนาวาฟินโอ้โหเยอะเลยหลายชื่อนาวาฟินตะตะวุซุนนะสุนัตเหมือนกันหมดแหละตะตะวุเนี่ยแปลว่าพัฒนาขึ้นใช่ไหมคนเราเมื่อฟัดดูครบแล้วเนี่ยอยากจะได้ให้มันพัฒนามากกว่านี้ได้มากกว่านี้ก็ไปทำอะไรสุนัตนาวาฟินเนี่ยแปลว่าเกินนาวาฟินเนี่ยแปลว่าเกินจากอะไรจ๊ะเกินจากฟัดดูอัลฮัมดุลิลละห์แม้ว่าเสียงจะเบาแต่ฉันก็ได้ยินตอบนี่แหมเบาไม่เป็นไรกลัวผิดใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรพี่น้องผิดไม่ว่าเราเขาได้ผิดเป็นครูเนี่ยถ้าผิดเป็นครูพวกเรามาสอนหมดเลยนะเป็นครูไงนาวาฟินตะวุซุนนะก็คือส่งเสริมให้ปฏิบัติคราวนี้ถามว่ามันมีการแบ่งประเภทไหมละหมาดสุนัตเนี่ยพี่น้องมีการแบ่งประเภทไหมในหนังสืออ่านหนังสือนิดนึงมุคตะซอรอัลฟิกฮีอิสลามีเขาบอกแบบนี้พี่น้องนะขออนุญาตนะพี่น้องนะตั้งใจนิดนึงอย่าเพิ่งคุยกันได้ไหมจ๊ะอันนี้ไม่ได้ดุนะดุไม่เป็นดุไม่เป็นฉันคนดุไม่เป็น แต่ขอความร่วมมือขอความร่วมมือนะการละหมาดสุนัตเนี่ยหากจะแบ่งพี่น้องให้แบบเป็นรายละเอียดนะสิบอย่างตัวอย่างอันแรกอันที่หนึ่งประเภทที่ถูกบัญญัติให้ละหมาดรวมเป็นญะมาอะห์แปลว่าเวลาทำเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำเป็นญะมาอะห์มีอิหมัมและมีมะมูมทำคนเดียวได้ไหมไม่ได้ยกตัวอย่างที่ละหมาดสุนัตอะไรที่ต้องทำเป็นญะมาอะห์ตารอเวียมีคนตอบมาตารอเวียเนี่ยเป็นญะมาอะห์ก็ได้ทำคนเดียวก็ได้ตารอเวียเนี่ยทำได้ทั้งแบบสองแบบเลยเอาแบบเฉพาะทำเป็นญะมาอะห์อย่างเดียวเลยทำคนเดียวไม่ได้ละหมาดขอฝนดีมากถูกต้องหนึ่งคือละหมาดขอฝนอันนี้ต้องทำเป็นญะมาอะห์แล้วไม่ใช่ทำเองด้วยนะผ่านการบอกของคนที่เป็นโตอิหมัมโตอิหมัมเขาก็จะมาประกาศบอกว่าวันนี้ฝนไม่ค่อยตกแล้วบางคนบอกอาจารย์แล้วถ้าน้ำประปาไม่ไหลละหมาดได้ไหมไอ้นี่มันขอ มันจะโทรไปที่กรมประปาท่อมันแตกหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่าปั๊มที่บ้านเราอะไรนะไม่ปั๊มที่บ้านไม่น้ำไม่ไหลเฮ้ยปั๊มอิหมัมละหมาดขอฝนกันอันนี้น่าจะไปขอน้ำประปาขอฝนนี่หมายถึงฝนจริงๆเลยนะฝนตกซึ่งสมัยก่อนพี่น้องครับแหล่งของการได้น้ำมาก็คือฝนตกและในอาหรับเชื่อไหมพี่น้องอาหรับไม่มีแม่น้ำในซาอุดีเนี่ยไม่มีแม่น้ำเลยนะใครไปซาอุดีไม่เคยไม่มีแม่น้ำหรอกไม่เจอแม่น้ำเลยของเราเนี่ยอย่างเยอะทั้งแม่น้ำทั้งลำคลองเพียบแต่ซาอุดีเนี่ยไม่มีแม่น้ำเลยมักกะฮ์ไม่มีแม่น้ำไม่มีในอาหรับที่จะมีแม่น้ำก็มีที่อิรักอะจอร์แดนยังพอมีอยู่เพราะตรงนั้นยังอะไรนะยังมีภูเขาอยู่ยังมีต้นไม้เยอะแต่ถ้ากลางทะเลทรายนี่ไม่มีแม่น้ำในฮิญาซเนี่ยไม่มีแม่น้ำนั้นแหล่งน้ำที่เขาจะได้มีอย่างเดียวเลยก็คือฝนและอีกอย่างหนึ่งที่จะได้ก็อะไรน้ำซ้ำๆเนี่ยทำนานแล้วเนี่ยน้ำใต้ดินที่ไหลออกมาภาษาอังกฤษเรียก Oasisวาดีเป็นแหล่งน้ำใต้ดินที่ผุดขึ้นมานะหรือบ่อน้ำบาดาลก็มีนะคือดินเนี่ยจะเป็นทรายจะเป็นอะไรล่ะถ้าขุดไปลึกๆมันจะมีชั้นหนึ่งที่มันเป็นชั้นของน้ำมันไหลอยู่ข้างล่างแหละแต่ต้องขุดลึกมากเลยนะขุดแค่นี้ไม่เจอหรอกต้องลึกมากเลยบ่อน้ำเขาเรียกบ่อน้ำบาดาลเนี่ยคราวนี้ละหมาดขอฝนมาแล้วทำเป็นญะมาอะห์และอิหมัมเขาเป็นคนจัดการและก็ทำได้แม้ว่าที่บ้านจะมีน้ำประปาไหลแต่ถ้าฝนไม่ตกนานๆก็ทำได้เพราะตอนนี้ในซาอุดิอาระเบียก็ละหมาดขอฝนอยู่เขาทำทุกปีแหละเพราะว่าฝนก็ไม่ค่อยตกแต่ถามว่าเขาเดือดร้อนไหมการไม่มีฝนเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เลยเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เขามีการเอาน้ำทะเลมากลั่นเป็นน้ำจืดในคูเวตเนี่ยน้ำไหลแรงกว่าบ้านเราอีกนะเพราะเอาน้ำทะเลมากันแต่ว่าต้องใช้เงินเยอะนะเงินเยอะมากนะมันต้องผ่านการกลั่นออกมาอีกอันหนึ่งมีตัวอย่างอีกไหมละหมาดอีดมาคนเดียวได้ไหมล่ะวันนี้ไม่ชอบขี้เกียจไปสู่เราละหมาดอีดที่บ้านคนเดียวเลยไม่ได้ต้องละหมาดเป็นญะมาอะห์แต่ถ้าทำที่บ้านได้ช่วงโควิดจำได้ไหมทำแต่ไม่ได้ทำคนเดียวหรอกแต่ทำกันในครอบครัวและมีมัมละหมาดจันจฆาตสุริยฆาตอันนี้ทำเป็นญะมาอะห์ทำคนเดียวไม่ได้เห็นไหมอาจจะตอบใช่ไหมดีมากละหมาดอีดไปแล้วละหมาดจันจฆาตสุริยฆาตละหมาดขอฝนอัลฮัมดุลิลละประเภทต่อมาไม่ได้บัญญัติให้ละหมาดร่วมกันต่างคนต่างละหมาดในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าละหมาดอิสติคอรอคืออะไรอิสติคอรอก็คือการละหมาดเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงคัดสรรเลือกสิ่งที่ ดีที่สุดให้กับเราหลายๆคนสตรีหลายๆคนอัลฮัมดุลิลละห์เขาเรียกว่าหัวกระไดบ้านไม่แห้งเป็นสาวๆนะบางคนบอกอาจารย์เขาเดินมายังไงไม่ใช่เดินมาถุยน้ำลายใส่นะนี่ไม่ใช่นะไม่แห้งเลย อันนี้ไม่ใช่แปลว่ามีคนขึ้นมาบ้านตลอดเพราะสมัยก่อนพี่น้องจำได้ไหมสมัยนี้ไม่มีแล้วบ้านเราเนี่ยหน้าบ้านจะมีอะไรอยู่มีตุ่มอยู่อันหนึ่งแล้วจะขึ้นบ้านต้องล้างเท้าใครไม่ล้างเท้าโดนตีตะตุ่มทันหรือเปล่าบ้านตอนนี้บ้านฉันไม่มีเลยตรงตุ่มอะไรไม่มีเนี่ยแปลกไหมสมัยก่อนต้องมีตุ่มอยู่หน้าบ้านนะไว้ล้างเท้าหมดสมัยบ้านรุ่นใหม่ๆนี่มีไหมไม่มีแม้กระทั่งสุเหร่านะสุเหร่าก็จะมีที่ล้างเท้าอยู่หน้าสุเหร่าเป็นเหมือนธรรมเนียมของคนสมัยก่อนเลยว่าจะขึ้นบ้านใครต้องอะไรต้องล้างเท้าทุกวันนี้ไปล้างไม่ได้นะถ้าล้างปั๊บเลอะเลยลื่นเลยเดินไม่ได้เลยผมก่อนดินมันเยอะพี่น้องเดี๋ยวนี้มันเป็นปูนหมดแล้วเหยียบดินกันใช่ไหมกี่ไก่อีกอะไรเต้ไม่หมดรุ่นจันรุ่นเก่าหน่อยไอ้คำว่าหัวกระไดบ้านไม่แห้งแสดงว่ามีแขกมาตลอดมาขอลูกสาวเราเช้ามากับตัวลูกโตอิหมัมเย็นมากับลูกโตคอเตบนะพอวันเสาร์อาทิตย์ลูกคณะกรรมการอิสลามมาขออีกแล้วเห็นไหมอันนี้ฉันยกตัวอย่างนี้ไม่ต้องโอ้โหจริงเหรออาจารย์ฉันยกตัวอย่างถ้ามีลูกสาวเรามีขนาดนี้แล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าคนดีอยากได้หมายปองแต่สมัยในเมืองมะดีนะห์มีนะสมัยก่อนมีคนเขารู้กันเนี่ยเขาไปขอกันแต่สมัยนี้ไม่ทันเลยนะเด็กมันจัดกันเองเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเรื่องไม่ได้เลยนี่ก็รอนี่ก็ดีศาสนาดีหมดเลยจบเมืองนอกหมดเลย3คนอัลฮัมดุลิลละห์ทำไงดีละหมาดอิสติคอรอบางคนบอกอาจารย์ละหมาดอิสติคอรอเสร็จแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงผลก็คือว่าถ้าอะไรที่เหมาะอัลลอฮ์ก็จะให้สะดวกง่ายดายแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ก็ขอให้อัลลอฮ์ทำให้มันมีเหตุจากเราไปปรากฏว่าลูกโตอิหมัมก็ดีลูกโตคอเตบก็ดีลูกคณะกรรมการก็ดีคนใหญ่ๆโตๆมาขอพอละหมาดอิสติคอรอสักพักหนึ่งอีกสองคนโดนจับคดียาบ้าอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะเหลืออยู่คนเดียวเป็นคนดีจริงๆคือที่ฉันบอกเนี่ยคุณพ่อดีไม่ได้แปลว่าลูกต้องดีนะไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นลูกโตอิหมัมปั๊บแล้วก็อาเลมเลยไม่ใช่นะไม่น้อยนะพี่น้องนะลูกคนที่มีย่อเป็นผู้รู้แต่ลูกไปอีกแบบหนึ่งขอดูอาเยอะๆเหมือนกันฉันเนี่ยกลัวเหมือนกันเพราะบางครั้งอัลลอฮ์ก็จะส่งอะไรมาทดสอบแบบนี้แหละอะไรนะครับดีมากเดี๋ยวสอนใจเย็นแล้วมาอิสติคอรอนี่ทำญะมาอะห์ได้ไหมไม่ได้ต่างคนต่างทำเพราะว่ามันเป็นกิจของแต่ละคนอย่างสมมุติเนี่ยไอ้ย่อกับไอ้มะเนี่ยนะจะละหมาดอิสติคอรอบางทีคนละเนียดกันนะถ้าทำเป็นอิหม่ามเป็นมะมุมก็ยุ่งนะคนละดูอาไอ้บางดูอาขอให้ได้เพิ่ม ไอ้นี่ก็ขอให้ไอ้บางรักเดียวใจเดียวยุ่งกันนะไม่รู้ใครดูอาจะแรงกว่า ต่างคนต่างขอกันไปเพราะบางครั้งคนละเนียดคนละอะไรนะคนละจุดประสงค์เอาคำถามต่อมาว่าละหมาดสุนัตเนี่ยพี่น้องครับละหมาดได้ช่วงเวลาไหนมันจะมีช่วงเวลาที่ห้ามละหมาดอยู่ทั้งหมด3ช่วง 1. พอเราละหมาดซุโบฮ์จบปั๊บไม่มีละหมาดสุนัตแล้วอิสติคอรอไม่มีแล้วอิสติคอรอด้วยนะและก็รวมถึงละหมาดสุนัตต่างๆหมดแล้วไปรออีกทีหนึ่งให้ดวงอาทิตย์ขึ้นได้หนึ่งด้ามหอกก็คือเวลาละหมาดดูฮานั่นแหละดูไม่ยากเปิดแอปแอปตอนนี้ชูรุกก็คือ 6โมง5นาทีหมดซุโบห์6โมง5นาทีบวกไป15นาทีแปลว่าพี่น้องจะละหมาดได้ตอน6โมง20อันนี้เสียงโทรศัพท์ป่ะไม่ใช่นะเสียงแอปเตือนแปลว่าบวกไป15พอหมดซุโบห์ปั๊บบวกอีก15นาทีเป็น6โมง20ถึงจะละหมาดได้ละหมาดดูฮาก็ได้ละหมาดอิสติคอรอก็ได้บางคนถามอาจารย์ละหมาดอิสติคอรอนี่ต้องทำกลางคืนหรือเปล่าไม่เกี่ยวกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แต่ทำคนเดียวแล้วกันนะอันที่สองก็คือช่วงก่อนเข้าละหมาดบ่ายประมาณ10นาทีละหมาดบ่ายรู้จักไหมละหมาดซูรีเนี่ยละหมาดซูรีเนี่ยตอนนี้เที่ยง24นั่นหมายความว่าเที่ยง14เนี่ยต้องหยุดละไม่มีละเพราะดวงอาทิตย์ตรงหัวประมาณ10นาทีไม่มีละหมาดสุนัตมีมันช่วงนิดเดียวอันนี้นิดเดียวไม่เยอะประมาณ10นาทีเองที่ห้ามคือช่วงที่ดวงอาทิตย์ตรงหัวอันที่3ก็คือหลังละหมาดอัสซารีไปถ้าเราละหมาดอัสซารีปั๊บรออย่างเดียวเลยทีเดียวตอนไหนมักกะริบเลยถึงจะละหมาดได้หลังอัสซารีไม่มีละหมาดสุนัตใดๆแล้วนะต่อมาละหมาดที่ยึดติดกับการละหมาดฟัดดูละหมาดอะไรละหมาดสุนัตที่ยึดติดกับละหมาดฟัดดูใช้เวลาฟัดดูในการอ้างอิงเข้าออกงงเลยละหมาดสุนัตอะไรที่ใช้เวลาฟัดดูในการอ้างอิงเวลาเข้าเวลาออกละหมาดรอวาติบเมื่อกี้ตอบอะไรนะถูกปะถูกนะอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดรอวาติบไงละหมาดอะไรละหมาดก่อนหลังละหมาดฟัดดูก่อนหลังฟัดดูเราตื่นมาตั้งแต่ตีสี่เอาละเก็บก่อนซุโบห์เลยนะซุโบห์ยังไม่เข้าเลยละหมาดสุนัตก่อนซุโบห์ได้ที่ไหนเราไม่ต้องรอเข้าซุโบห์ก่อนถึงจะละหมาดสุนัตก่อนได้กลัวหลับนะแสดงว่าใช้เวลาอะไรใช้เวลาเข้าเวลาออกเวลาหมดของที่เข้าหมดกับเวลาฟัดดูมันจะผูกพันกันมีก่อนมีหลังนี่ละหมาดสุนัตรอวาติบละหมาดที่ไม่ยึดติดกับละหมาดวาญิบละหมาดฟัดดูนะก็คือละหมาดดูฮาดูฮานี่มันยึดติดกับละหมาดฟัดดูป่ะไม่ได้ยึดติดอะไรประเภทที่กำหนดเวลามีกำหนดเวลาตายตัวเช่นละหมาดตะฮัจญุดมีเวลาของมันประเภทที่ไม่ได้ระบุเวลาเลยอันนี้ชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะเรียกว่าซุนนะมุตตะลักละหมาดซุนนะมุตตะลักเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่ไม่ถูกกำหนดเวลาไม่มีชื่อคือชื่อที่มันเฉพาะคำว่ามันจะตรงกันข้ามกับมุกอยยัดมุกอยยัดแปลว่าถูกกำหนดเอาไว้เช่นพี่น้องละหมาดสุนัต2 รอกะอะห์ละหมาดสุนัต2 รอกะอะห์โดยที่ไม่ได้ใส่ชื่อเลยนะวันที่อะไรคิดอยากจะละหมาดสุนัต2 รอกะอะห์เช่นตัวอย่างฉันเนี่ยละหมาดบ่ายไปละซูรีละละหมาดสุนัตหลังแล้วด้วยสุนัตหลังมี2 รอกะอะห์ครบยังครบแล้วนะแหมบ่าย2 โมงฉันอยากจะละหมาดคนอยากทำอะเนอะแล้วมันมีชื่อไหมล่ะไอ้ละหมาดบ่ายสองเนี่ยมันมีชื่อไหมมันมีเหมือนดูฮาไหมดูฮามันก็มีใช่ไหมกลางคืนมันมีอยู่แล้วกลางคืนเนี่ยจบเลยมันมีกิยามุลเลนมีตะฮัจญุดแต่บ่ายสองเนี่ยจะใช้ชื่ออะไรมันไม่มีชื่อเมื่อไม่มีชื่อแล้วเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดไหมไม่เป็นละหมาดได้เรียกว่าละหมาดสุนัตทั่วไปเรียกว่ามุตตะลักเดียดอย่างเดียวเลยข้าพเจ้าละหมาดสุนัต2 รอกะอะห์เพื่อเราตะอาลาละหมาดได้เรื่อยๆแปลว่าบ่ายเราก็ละหมาดได้ถ้าเราอยากจะละหมาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆว่าถ้าเราเก็บไอ้ที่ดูฮาก็ดีตะฮัจญุดก็ดีเนี่ยมันก็ไงมันก็เยอะแล้วใช่ไหมคือคนที่จะละหมาดสุนัตมุตตะลักนี่มันต้องแบบโอ้โหอยากละหมาดอย่างเดียวเลยนะวันๆไม่อยากทำอะไร จ๋า อันนั้นเรียกละหมาดวูดุถ้าเราเพราะเราเนียดว่าเราจะละหมาดเนี่ยเป็นละหมาด อันเนื่องมาจากเราละหมาดอันเนื่องมาจากการอาบน้ำละหมาดก็ได้ละหมาดวูดุมีเหตุอีกแล้วบ่ายสองฉันมีธุระเข้าไปสุเราฉันไปละหมาด2 รอกะอ์ที่สุเราเชิญครับไม่เป็นไรจ้าเชิญครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนปรากฏว่าบ่ายสองฉันเข้าไปละหมาดที่สุเรา2 รอกะอ์ถามว่าเป็นละหมาดสุนัตมุตตะลักใช่ไหมก็ขึ้นอยู่ว่าผมละหมาดแล้วถ้าเป็นผมไปละหมาดตะยุดมัสยิดก็ไม่ใช่มุตตะลักแล้วแต่ถ้าผมยืนขึ้นมาละหมาดอีกก็เป็นมุตตะลักได้นะเพราะมันไม่มีสาเหตุและก็ไม่มีเวลากำหนดและก็ไม่มีชื่อพิเศษด้วยบางอันเป็นละหมาดสุนัตที่เน้นให้กระทำเป็นพิเศษเป็นวาระเลยเช่นละหมาดอีดนะและก็ละหมาดวิเตสละหมาดกุซูฟพวกนี้เป็นละหมาดที่เน้นให้ปฏิบัติและมีละหมาดที่ไม่เน้นให้ปฏิบัติด้วยแต่ทำก็ดีแต่ไม่ได้ถึงขั้นเน้นเช่นละหมาดซุนนะห์ก่อนอะไรก่อนมักริบระหว่างอาซานกับอิกอมะห์เนี่ยละหมาดได้เลยถ้าไม่มีซุนนะห์ที่เป็นมุอักกัดใช่ไหมเช่นมักริบก่อนอะไรก่อนอิชานะอันนี้ไม่ได้เน้นให้กระทำแต่ก็ทำได้อ่ะคราวนี้มีรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอัววะละมายูฮาซิบุนนาซุบิเยามัลกิยามะฮ์แท้จริงสิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์เรื่องอะไรจ๊ะเรื่องละหมาดแหละมินอามาลิฮิมุสซอลาก็คือเรื่องละหมาดยากูลุร็อบบุนาลิมาลาอิกะติฮิวะฮุวะอาลัมและพระผู้อภิบาลของเราก็ได้ตรัสแก่มลาอิกะฮ์ของพระองค์ทั้งที่พระองค์รู้ไหมรู้อยู่แล้ววะฮุวะอาลัมพระองค์รู้ถึงสภาพการละหมาดของเราอยู่แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ให้แต่อัลลอฮ์เล่ามาในฮะดิษเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการเน้นย้ำว่ามันมีเป็นขั้นเป็นตอนถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะจับเราเข้าสวรรค์เลยลงนรกโยนลงนรกเลยก็ได้แต่ให้มันมีขั้นมีตอนหน่อยต้องเอาผลบุญมาชั่งด้วยล่ะมีข้ามสะพานด้วยล่ะเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ประจักษ์กับผลงานที่อะไรที่เราทำมาแต่อัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วมีผลบุญเท่าไหร่ ก็บอกต่อว่าอุนซูรูฟีซอลาติอับดีให้มาลิกาเนี่ยไปดูละหมาดของบ่าวของฉันคนนี้สิอะตัมมาฮาเอานะกอซาฮาว่าละหมาดของเขาเนี่ยสมบูรณ์ดีไหมหรือว่ามันขาดตกบกพร่องไปฟาอินนะกานะตามมาตันกะตาบัตละหูตามะและถ้าละหมาดของเขาเนี่ยเป็นละหมาดที่สมบูรณ์ก็ให้บันทึกว่าละหมาดของเขานั้นสมบูรณ์แล้วว่าอินกานะอินกอซอบีมินฮาชัยอันแต่ถ้าเกิดละหมาดของเขายังมีข้อที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างกอละอุนซูรูฮัลลิอับดีมินตะตะวะไปดูสิว่าบ่าวของฉันเนี่ยมีละหมาดสุนัตบ้างไหมเหตุที่เราทำสุนัตพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับส่วนหนึ่งก็คือกันเหนียวเอาไว้สำหรับอะไรฟัดดูเพราะเราก็คงไม่มั่นใจแบบ100%ว่าฟัดดูเรามันจะสมบูรณ์แบบทั้งหมดมันอาจจะมีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องไปบ้างโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจนะใช่ไหมบางคนมีไหมพี่น้องละหมาดฟัดดู4 รอกะอ์เนี่ยหัวใจไม่เท่ากับละหมาดสุนัตเอาทำไมคนละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยถึงหัวใจมันอะไรมันอยู่กับอัลลอฮ์มากกว่าล่ะเพราะอะไรเพราะมันเงียบมันสงบมันไม่มีเรื่องมากังวลใจเท่าไหร่ที่จะไม่สงบก็อาจจะเป็นเสียงกลของบังอันนี้ไม่สงบเท่าไหร่กลอร่อยเลยแต่ที่เหลือก็สงบแล้วแต่ถ้าละหมาดซุโบห์อย่างเงี้ยและคนต้องมีนัดสัมภาษณ์งานสมมุติอัลลอฮ์รอกะอ์หนึ่งอยู่กับอัลลอฮ์ รอกะอาที่สองเข้าออฟฟิศไปแล้วไปสัมภาษณ์งานแล้วใช่ไหมบายๆอย่างเงี้ยบ่ายๆบางคนก็อาจจะมีธุระต้องไปนู่นไปนี่หัวจิตหัวใจบางครั้งมันถูกอามันขอโทษทีถูกงานที่เราทำในช่วงกลางวันแบ่งไปแต่พอเวลาเป็นสุนัตโอ้โหหัวใจเราอยู่กับอัลเลาะห์แต่ไม่ได้แปลกนะเพราะอะไรเพราะกลางคืนน่ะช่วงเวลามันสงบมันหมดแล้วงานไม่มีอะไรแล้วนะเสาร์อาทิตย์บางคนละหมาดสงบกว่าวันธรรมดามีบางคนวันธรรมดาละหมาดสงบกว่าเสาร์อาทิตย์ยังไงอาจารย์ก็วันเสาร์อาทิตย์เอาหลานมาฝากเลี้ยงเต็มไปหมดเลย อยู่กับหลานละหมาดไม่ค่อยสงบเดี๋ยวหลานปีนนั่นปีนนี่มีอันนี้เรื่องจริงอยู่แล้วไม่ต้องห่วง หลานเข้าบ้านหาความสงบยากพี่น้องนะเขาเดี๋ยวกลัวมนุษย์มะไม่มีงานหรือกลัวโต๊ะไม่มีงานลูกฉันเนี่ยดูแล้วน่าจะช่วยงานยอดได้เยอะเอาทำไมล่ะพอเวลาพับผ้าแล้วมันรื้อหมดเลยลูกฉันหายแล้วทำด้วยละตอนนี้ภรรยาไม่ค่อยสบายอยู่ก็เลยไม่ได้มาด้วยวันนี้นะลูกแข็งแรงสลับกันนะลูกป่วยมั่งภรรยาป่วยมาแล้วขอดูไอฉันแข็งแรงพอนะเพราะนี่ต้องทำงานไงหาเลี้ยงดูครอบครัวคราวนี้อุนซูรูฮัลลิอับดีตะตาวะวะอิงกานะละหูตะตาวะแล้วปรากฏว่ามีละหมาดสุนัตไว้ด้วยกันเหนียวไว้กอละอติมูอับดีฟารีดอตาหูมินตะตาวะก็เอาละหมาดสุนัตนั่นแหละมาใส่มาเติมไอ้ที่มันขาดไปของฟัดดูซุมมาอัคอดูอามาลูอาลาซาลิกอัลลอฮ์ใช้กฎเกณฑ์นี้กับอามันอื่นๆด้วยนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับการจ่ายซะกาตเนี่ยจ่ายเกินเรียกซะกาตไหมไม่เรียกซะกาตนะสมมุติเราคำนวณออกมาแล้วซะกาตมี 5,000 ฉันจ่ายเลย 6,000 ซะกาตก็คือ 5,000 อยู่งั้นแหละมันจะไม่เป็น 6,000 แต่เกินมาไอ้ 1,000 นึงกลายเป็นซะดะกอไปเพราะมันมีการคำนวณที่ตายตัวไงจากเงินที่เก็บที่นิ่ง 2.5% เห็นไหมดังนั้นถ้าเป็นอามันโดยทั่วไปถ้ามีฟัดดูก็จะมีอะไรด้วยมีสุนัตเข้ามาเติมเต็มด้วยต่อมาครับเวลาที่ห้ามละหมาดพูดไปแล้วนะคราวนี้เวลาที่ห้ามละหมาดเนี่ยบอกไปแล้วก็คือ3เวลาเนาะหลังอัสซารีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกละหมาดซุบฮีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นได้1 ด้ามหอกแล้วก็ช่วงดวงอาทิตย์ตรงศีรษะคราวนี้ มีละหมาดอะไรบ้างที่สามารถทำได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ห้ามละหมาดละหมาดญะนาซะห์อัลฮัมดุลิลละห์จริงๆละหมาดญะนาซะห์เนี่ยมันเป็นละหมาดที่ไม่ได้เป็นสุนัตใช่ไหมหายะละหมาดญะนาซะห์นี่เป็นสุนัตป่ะไม่ใช่นะเป็นฟัรดูกีฟาเป็นฟัรดูกีฟายะขอโทษทีตัวกราฟกีฟายะเป็นฟัรดูกีฟายะคำว่ากีฟายะแปลว่าเพียงพอแล้วถ้ามีคนหนึ่งคนใดทำจริงๆก็ไม่เอามานับได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ละหมาดสุนัตแต่มันจะมีสุนัตจริงๆที่ทำได้ในมัซฮับชะฟีอีนะบอกว่าตาฮิตุนมัสยิดได้บางคนบอกนึกไม่ออกเลยอาจารย์จะตาฮิตุนมัสยิดยังไงก็เอาง่ายๆแล้วกันมักกะริบบางคนไปสุเหร่าก่อนที่จะเข้าเวลามักกะริบไปรอโตเซียไปรอโตอิหมัมไปสุเหร่าก่อนเข้าไปนั่งสุเหร่ายังไม่เข้าเวลามักกะริบถามว่าเวลายังไม่เข้าเวลามักกะริบดวงที่กำลังตกเนี่ยละหมาดถ้าเป็นปกติไม่มีละหมาดสุนัตถูกป่ะแต่พอเวลาเราเข้าสุราปั๊บละหมาดตะฮิยะตุลมัสยิดได้แล้วก็อีกอันหนึ่ง อันนี้พิเศษมากก็คือการละหมาดหลังตะวาฟ และมาซุนนะหลังตอวาฟอันนี้สำหรับคนที่เขาไปทำอะไรไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เมื่อตะวาฟเสร็จจะมีละหมาดสุนัตสองรอกะอะห์หลังมะกอมอิบรอฮีมสองรอกะอะห์อันนี้ไม่มีเวลาห้ามถ้าเราไปตะวาฟเสร็จช่วงหลังซุโบยังมืดอยู่เลยละหมาดได้ปะละหมาดได้ไม่เป็นไรแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งเขาบอกว่าในมัสยิดฮารอมเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษปราชญ์บางท่านนะบอกว่าในนั้นไม่มีการห้ามละหมาดละหมาดได้ตลอดเวลาเลยเฉพาะมัสยิดฮารอมนี่ปราชญ์บางท่านบอกนะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นสถานที่ที่อะไรนะมันพิเศษจริงๆแต่ปราชญ์บางท่านก็บอกว่าอ๋อจะมัสยิดฮารอมก็มีเวลาห้ามเหมือนเดิมนั่นแหละยกเว้นละหมาดสุนัตหลังตะวาฟแต่เดี๋ยวนี้ฉันเห็นนะหลังซุบโบไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนละหมาดเท่าไหร่แต่อาจจะเห็นบ้างแต่ผมก็ไม่รู้ไม่ได้ถามเขาว่าเขาละหมาดอาจจะเป็นละหมาดกอดอละหมาดสุนัตรอวาติบกอบลิยะก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะนั่งรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วค่อยละหมาดนะนี่ข้อหนึ่งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ซุนนะวุดุไงซุนนะวุดุก็ละหมาดได้ตลอดเวลาไม่มีเวลาห้ามถ้าเราจะทำนะแต่พี่น้องนิดนึงนะบางคนบอกอาจารย์นี้แจ๋วเลยดิพอฉันอยากจะละหมาดสุนัตบูดุฉันทำไงฉันก็ไปทำให้มันเสียสิฉันก็ได้อ่านละหมาดใหม่ เข้าใจไหมวิธีทำให้เสียบูดุตดอาจจะขอโทษตดเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีเราจะไปนึกอยากจะผายลมเมื่อไหร่ก็ได้ยกเว้นบางคนที่ลมเยอะวิธีง่ายจับอวัยวะเพศของตัวเองเสียละใช่ไหมเข้าห้องน้ำก็ได้เข้าน้ำไปทับถ่ายจริงๆมันไม่ได้มีบอกว่าให้เราทำให้มันเสียเพื่อจะไปละหมาดนึกออกไหมแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยศาสนาบอกว่าให้รักษาน้ำละหมาดไอ้ที่จะเสียเนี่ยเพราะเกิดจากอะไรเกิดจากความจำเป็นไม่ใช่ว่าโอ้โหพออย่างนี้ผลบุญเยอะเว้ยละหมาดสุนัตบูดุฉันก็เนี่ยเดี๋ยวออกน้ำละหมาดเสร็จละหมาดสุนัตเสร็จปุ๊บทำให้เสียแล้วเข้าไปอาบน้ำละหมาดใหม่ทำให้เสียฉันบอกอันนี้เหมือนเล่นตลกไม่ใช่นะมีพอนี่มองกันฉันก็มองตามไปด้วยมีอะไรเปล่า ไม่เสียครับไม่เสียต้องมือไปสัมผัสโดยตรงฮัจญะแปลว่าต้องล้วงข้างในหลังมือมาถามชาฟีอีเขาอันนี้กรณีแบบสมมุติมันอุจจาตาเดินออกมาข้างนอกจะมาเอาผ้าขนหนูเราก็เอาหลังมือปิดเอาไว้ไม่เสีย โดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องเตรียมผ้าขนหนูเข้าไปข้างในนี่ออกไหมสัมผัสข้างในถึงจะเสียอาจารย์ทำมันคันล่ะจะเกาดิคันมีอยู่ทำไมเกานอกผ้าบางคนบอกไม่ถึงใจอาจารย์เอ้ยถ้าไม่ถึงใจก็ต้องนนแหละไปอาบน้ำละหมาดใหม่คราวนี้มีหะดีษบทหนึ่งเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูหะดีษบทนี้หน่อยอิหม่ามนะวะวีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งเริ่มละหมาดตะตะวะโดยที่ไม่ได้ระบุจำนวนรอกะอะห์ที่ตั้งใจเอาไว้อนุญาตให้ละหมาดเพียงรอกะอะห์เดียวก็ได้หรือจะทำเพิ่ม2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้นี่ละหมาดเลยละหมาดสุนัตอะไรล่ะอะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วมุตตะลักมุตตะลักแปลว่าไม่จำกัดเลยไม่ใช่วิเตสด้วยนะวิเตสถูกจำกัดอยู่แล้วคือสุนัตเนี่ยไม่สุนัตมุตตะลักนี่ไม่จำกัดรอกะอะห์ทำไปเรื่อยๆเลยละหมาดไปเรื่อยละหมาดอย่างนี้แหละมาไปเรื่อยกี่รอกะอะห์แล้วก็ได้อันนี้ของชาฟีอีซึ่งมีหลักฐานไหมมีสิไบฮากีบันทึกเอาไว้โดยรายงานจากอบูซะรินอัลกีฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ละหมาดหลายรอกะอะห์มากแปลว่าแกไม่ได้ทำทีละ2ด้วยนะถ้าทำทีละ2เนี่ยใช่ แต่นี่คือละหมาดไปเรื่อยๆละหมาดยืนละหมาดลงไปดูละคืนละหมาดยืนละหมาดไปเรื่อยแล้วก็จนกระทั่งมันหลายรอกอะห์มากทำแล้วก็ขึ้นทำแล้วก็ไม่มีนั่งสุนัตไม่มีนั่งตาเช้านั่งคือปิดท้ายด้วยชาฮุดครั้งเดียวทำไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ให้สลามอันนัฟบุตรของกอยส์รอฮิมะฮุลลอแสดงว่าคนนี้เป็นตาบีอินไม่เจอนบีแต่มาเจอซอบะก็พูดว่าแล้วเจ้าแล้วท่านจะรู้ไหมว่ามันเป็นละหมาดคู่หรือละหมาดขี้แล้วมันกี่รอกอะห์แล้วเพราะละหมาดไปเรื่อยเลยนึกเข้าใจนะตักบีปุ๊บละหมาดรอกอะห์เอาขึ้นมารอกอะห์ที่สองลงไปละหมาดสุยูเสร็จก็3 4พอรู้สึกว่าพอแล้วก็ปิดให้สลามก้อยก็ถามนับถามบอกว่าแล้วท่านจะรู้หรือมันกี่รอกอะห์แล้วเนี่ยอบูซาดินก็ตอบว่าถึงฉันจะไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้วงเล็บนะอันนี้เฉพาะละหมาดที่เป็นมุตลักนะถ้าเป็นดูฮานี่ไม่ใช่นะต้องรู้นะเพราะทำทีละ2วิเตสต้องรู้นะแต่ฮัดยุดต้องรู้นะอันนี้พวกนี้ต้องรู้แต่ถ้าเฉพาะมุตลักอย่างเดียวที่ทำแบบไม่ต้องรู้เลยเขาบอกต่อว่าอัลลอฮ์รู้ความจริงฉันเนี่ยได้ยินมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวและก็ร้องไห้เขากล่าวชื่อนบีและเขาก็ร้องไห้พี่น้องอบูซะรินเนี่ยพี่น้องรู้ไหมทำไมอบูซะรินร้องไห้รู้ไหมคิดถึงนบีเพราะนบีจากไปแล้วชีวิตของซอบะวันที่ไม่มีนบีอยู่พี่น้องนะมันเป็นชีวิตที่หมดอะไรตายอยากเพราะเขาเอาหัวใจเนี่ยมอบให้กับนบีเป็นความรักที่มากกว่าชีวิตตัวเองซะอีกดังนั้นเวลาใครเอ่ยชื่อนบีมาตอนที่นบีเสียไปแล้วเนี่ยทุกคนร้องไห้อบูซะรินพอบอกชื่อนบีปั๊บร้องไห้เลยพี่น้องและก็บอกว่าความจริงเนี่ยฉันได้ยินคนที่ฉันรักมากที่สุดก็คือท่านนบีกล่าวว่ามามินอับดินไม่ว่าบ่าวคนใดยัสยูดุลิลลาทำการสุยูดเพื่ออัลลอฮ์ซัจดะตันนะ1 ครั้งสุยูด1 ครั้งซึ่งรอกอะห์หนึ่งเราสุยูด2 ครั้งใช่ไหมเราสุยูด1 ครั้งนี้1 แล้วก็ 2รอกอะห์หนึ่งเราสุยูด2 ครั้งแต่นี่พูดถึงละหมาดเราสุยุดครั้งเดียวเนี่ยอิลลารอฟะอะฮุลลอฮุบิฮาดารอญะตันอัลลอฮ์จะยกสถานะตำแหน่งของเขาเนี่ยไอฟินจันนะในสวรรค์นะหรือในมุมของการมีเกียรติบนหน้าดุนยาก็ได้เท่าไหร่ดารอญะตัน1 ขั้นทุกครั้งที่เราสุญูดอัลลอฮ์ยกให้เรา1 ขั้นวะฮะตออันฮาบิฮาคอตีอะและในสุญูด1 ครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะลบความผิดออกไปจากเขาด้วยการสุญูดนั้นนะอบูซะรินอัลกีฟารีเป็นคนที่ดำเนินแนวทางปฏิบัติเขาเรียกว่าคนที่ไม่อะไรกับดุนยาเป็นคนดูถูกดุนยาเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอันนี้พูดด้วยความรักรวมถึงตัวฉันเองด้วยชอบไหมเวลาดูคลิปพาไปชมบ้านรายการบ้านและสวนคนชอบดูโอ้โหเขาแต่งบ้านอย่างนั้นแต่งอย่างนี้ขึ้นไปโอ้ยมินิมอลสไตล์มินิมอลเครื่องอำนวยความสะดวกกดปั๊บปื๊ดออกมาเดี๋ยวนี้สั่งด้วยกับเสียงเปิดแอร์เปิดชอบไหมฉันชอบดูมันสบายดี โอ้แล้วก็ไฟฝันของกูอยากมีบ้านแบบนี้เว้ยแต่ตังก็ไม่ถึงหรอกผมก็ชอบดูมีบ้านหนึ่งเขาพาไปเที่ยวโคมไฟหน้าบ้านมันหน้าบ้านเขาไม่จะเรียกได้บ้านมันแล้วหน้าบ้านเขา2 ล้านโคมไฟบอกมึงเอาอะไรมาทำวะบอกเขาก็เล่ามาเป็นของจิตรกรคนนั้นน่ะห้องน้ำเนี่ยคนที่ออกแบบห้องน้ำบ้านเนี่ยเป็นคนออกแบบห้องน้ำให้คำทำเนียบขาวที่ไวท์เฮาส์นู่นทำเนียบขาวสุขภัณฑ์คนใครออกแบบวะเนี่ยมีเรื่องหมดเลยสตอรี่รวมไปแล้วบ้านแล้วนั่ง300 กว่าล้านแพงมากนะนั่งดูไปนั่งดูมามะคงรำคาญน่ะมะผมคงรำคาญมึงจะดูอะไรของมึงบอกเอาเวลาไปละหมาดสุนัตดุดบอกทำไมอะมะเนี่ยเดี๋ยวรอให้บ้านแล้วมานั่งดูอยู่นั่นแหละไปละหมาดสุนัตให้ครบเลย12 รอกอะฮ์วันหนึ่งอัลลอฮ์ให้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์วะมานั่งดูมาตั้งนานยังไม่ไทยโคมไฟสักเม็ดหนึ่งเลยเอาเวลาละหมาดดีกว่าเอาจริงไหมล่ะฮัจญาเราเนี่ยอยู่เดี๋ยวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวก็จากแต่ที่ทำเนี่ยเอาจริงๆว่าเราเองก็ทำให้ลูกหลานเรานั่นแหละบางคนปลูกบ้านใหญ่โต3 ชั้นอยู่ครบเหรออยู่ไม่ครบหรอกไอ้ที่ทำไว้ใหญ่เพราะอะไรลูกหลานมันจะได้สบายหลังจากเราไม่อยู่แล้วนะคงไม่มีใครพี่น้องสร้างปั๊บพอกูตายมึงระเบิดทิ้งเลยนะบ้านกูเนี่ยไม่มีหรอกใช่ไหมล่ะเขาก็อยากจะให้เป็นมรดกตกทอดไปแต่ในทางกลับกันกำลังจะมองว่าถ้าเราหลงดุนยาจนเกินไปจนกระทั่งอย่างที่ฉันบอกนะดูไอ้คลิปทำบ้านเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าละหมาดสุนัตเนี่ยได้แล้วเพียบเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรคราวนี้อบูดารินเป็นยังไงรู้ไหมพี่น้องอบูดารินเนี่ยความสมถะทุกคนเข้าไปในบ้านมีเสื้อที่ใส่ไม่กี่ชุดเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนฮัจญาไปสัมมนาเหมือนฉันไปบรรยายที่ต่างจังหวัดแล้วเก็บกระเป๋าอะผมจะค้นไปหมดไหมผมไม่ค้นไปหมดหรอกผมก็เอาเฉพาะโต๊ะ 2-3 ตัวแขวนใช่ไหมอ้าวเกงในไปด้วยทำไมเอาไปหมดหรอกเอาเกงในไปเอาเสื้อไปเอาสโรงไปไม่กี่ชุดปรากฏว่าคนเนี่ยเข้ามาในบ้านของบูดารินมาเยี่ยมพอมองเข้าไปในบ้านปั๊บ1บ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์อ้าวอาจารย์แล้วนั่งยังไงอะสมัยก่อนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายแค่มีที่รองนั่งที่สารจากอะไรนะสารจากพวกเสือสารจากใบไม้นุ่มๆเนี่ยถ้าเป็นนุ่นนี่แจ๋วเลยนะเป็นกระต้อนนี่แนวให้นั่งนี่ก็ถือว่าอะไรแล้วดีแล้วเป็นเกียรติแล้วนะเวลาแขกมาเขาจะมีเสืออันหนึ่งไว้ทำอะไรรู้ไหมไว้ปูให้แขกนั่งคนมาเยี่ยมหันไปมองไปที่บ้านชุดก็มีไม่กี่ชุดของอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยก็ถามว่าอบาดารินเอ๋ยเนี่ยทำไมบ้านทำไมมันดูโล่งอย่างนี้ล่ะไม่เห็นมีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีของใช้เท่าไหร่เลยมีก็มีเฉพาะไม่กี่อันเท่านั้นอบาดารินบอกว่าอ๋อฉันมีอีกหลังหนึ่งมีบ้านอีกหลังหนึ่งของเนี่ยเอาไปไว้บ้านนู้นเยอะแล้วแขกนี่ก็ยังไม่เข้าใจนึกว่ามี2 หลังจริงๆนะ นึกว่ามี2 หลังจริงๆเหมือนกับบ้านนี่เป็นบ้านตากอากาศอะของมีนิดหน่อยก็ถามมาว่าแต่ว่าท่านอาศัยอยู่ที่นี่เยอะนะส่วนใหญ่ท่านอยู่ที่นี่เนี่ยจะขนไปทางนู้นหมดทำไมล่ะก็ควรจะเก็บข้าวของไว้ที่บ้านนี้เยอะๆหน่อยพี่น้องครับบูซาดินบอกไงรู้ไหมเจ้าของเขาไม่ให้สะสมเจ้าของเขาไม่อยากให้สะสมเยอะเพราะกลัวว่ามันจะทิ้งไม่ลงจากไม่ลงจริงไหม เวลาคนเราเก็บของเยอะๆเนี่ยบางทีเสียดายหมดแหละไอ้นี่ก็ใช้ไอ้นี่ก็ใช้ไอ้เครื่องปั่นพันแล้วก็ใช้เก็บไว้ก่อนขวดแชมพูเนี่ยเก็บไว้เต็มเลยหมดกันกี่อันทำไมเก็บทิ้งไม่เป็นไรหรอกเก็บไปก่อนเดี๋ยวพอเอามีแล้วเอามาเติมไม่จะเติมทุกอันเลยเหรอเป็นโรคหวงขยะยันรุ่นมะเราเก็บกับรุ่นเราเก็บไม่เหมือนกันนะยิ่งรุ่นโตกีโตวังเราเก็บเนี่ยเก็บละเอียดเก็บยิบเลยแต่ถ้าเด็กรุ่นนี้มันเก็บละโล่งทิ้งหมดอ่ะเขาเรียกโรคเสียดายของถ้าเป็นเยอะๆนี่เป็นถึงขั้นโรคจิตนะเก็บขยะเลยนะขยะทั้งบ้านเลยเอาเก็บเอาไว้อย่าเป็นนะพี่น้องนะอบูซารินกลัวโรคนี้แหละสะสมของเยอะๆไม่อยากจากไปไหนหวงเป็นปู่เฝ้าทรัพย์ไปแล้วเขาจะชวนไปไหนก็ไม่กล้าเอาไปไหนหุยเงินเยอะเงินในบ้านเราเยอะทรัพย์เราเยอะต้องติดกล้องไปหมดเยอะไปหมดเฝ้าทรัพย์ปรากฏว่าอบูซารินก็เตือนบอกว่าไอ้ที่บอกเนี่ยรู้ไหมมันไม่ใช่บ้านในดุนยานะที่นี่หมายถึงว่าบ้านดุนยาเนี่ยฉันอยู่แบบไหนอยู่แบบที่นบีสอนเลยก็คืออยู่แบบคนเดินทางไม่มีของเยอะคนเดินทางไม่พกของเยอะเอาเฉพาะที่จำเป็นแต่ไอ้ของที่จะต้องไปไอ้ของที่เราต้องเอาไปฝากไว้เยอะๆคือโลกหน้ามันเราทำเยอะๆเพื่อที่จะไปอยู่โลกหน้าเราจะได้สบายก็เอาไปทำเอาไปฝากไว้ตรงนู้นซะเยอะมีซอบ้าท่านหนึ่งถูกส่งไปปกครองในสมัยท่านอุมัรทำงานพี่น้องถูกร้องเรียนหนึ่งทำงานมีวันหยุดจริงๆเนี่ยการที่ส่งไปดูแลเมืองเนี่ยพี่น้องคือต้องทำงาน24ชั่วโมงปรากฏว่าจะเข้ามาในจวนผู้ว่ามาทำงานเนี่ยเป็นผู้ว่าเมืองนะมีวันหยุดหนึ่งวันขอหยุดหนึ่งวันซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรถ้าจะหยุดแต่โดยปกติเขาทำงานตลอดอันที่สองเข้างานสายหน่อยเข้างานสายนะอีกอันนึงจำไม่ได้อะไรปรากฏว่าสองอย่างเนี่ยถูกร้องทุกข์ท่านอุมัรมาสอบด้วยตัวเองนะบอกว่าทำไมท่านต้องหยุดคนชาวบ้านเขาไม่เห็นจะหยุดกันเลยเขาทำงานทุกวัน24ชั่วโมงขอโทษดีทำงาน7วันเขาบอกดิฉันต้องหยุดเพราะอะไรไหมเพราะฉันเนี่ยมีเสื้อผ้าไม่พอใส่ครบ7วันต้องหยุดซักเสื้อวันหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรต้องหยุดซักเสื้อวันหนึ่งนะและวันซักเสื้อนี่คือไม่ใส่เลยแล้วนะเหลืออยู่ไม่กี่อาทิตย์เดียวเอาไปซักเพราะทำงานตลอดและเหตุที่เข้าสายนิดนึงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบ้านฉันไม่มีคนใช้ฉันต้องช่วยภรรยาฉันทำงานบ้านกว่าจะเสร็จเนี่ยขัดบ้านอะไรแล้วภรรยาก็ช่วยทำอาหารด้วยอยู่กันสองคนก็เลยต้องมาใช้แล้ววันหนึ่งที่มีการส่งรายชื่อคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตชอบเป็นคนจนชื่อแรกที่ปรากฏก็คือเจ้าเมืองฉันเจ้าเมืองเป็นคนที่ต้องรับซะกาตพี่น้องเพราะอะไรเพราะจนกับเพื่อนเลยในเมืองอ่ะของเราลองดูนะเปิดตำแหน่งรัฐมนตรีขึ้นมามีไม่จน เงินเพิ่มตลอดแต่ในอิสลามของเราพี่น้องผู้มีหมันนี่คือคนที่มาให้ไม่ได้มาเอาไม่ได้มาจ้วงเอาแต่เขามาให้จริงๆนะมาเสียสละ คราวนี้ส่วนการละหมาดแบบมุกอยยัดเนี่ยก็แบ่งเป็นละหมาดซุนนะห์นะที่ถูกกำหนดอย่างที่บอกไปแล้วกำหนดโดยกับอะไรนะหนึ่งด้วยกับเวลาถูกกำหนดด้วยกับเหตุการณ์นะเช่นละหมาดกูซูฟเนี่ยกูซูฟกับกูซูฟเนี่ยสุริยคาตจันทคาตเนี่ยเราจะละหมาดตามอำเภอใจเราไม่ได้มันต้องมีอะไรก่อนมีเหตุการณ์ขึ้นก่อนถึงจะละหมาดได้แต่อันหนึ่งพี่น้องที่ในบรรดาละหมาดสุนัตเนี่ยเขาเน้นมาก และเอามาไว้เป็นอันดับแรกเลยพี่น้องคิดว่าละหมาดสุนัตอะไรที่เขาเอามาไว้อันดับแรกสมมติเราเปิดเรื่องสุนัตละหมาดสุนัตพอเปิดปั๊บสุนัตแรกที่เขาจะสอนเลยในหนังสือเนี่ยละหมาดสุนัตอะไรยังไม่มีคำตอบ ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวผิดฮะถูกต้องเลยละหมาดซุนนะห์รอวาติบทำไมไม่เอาตะฮัดยุดมาก่อนทำไมไม่เอาวิเตสฮะทำไมไม่เอาละหมาดอีดเพราะละหมาดรอวาติบเนี่ยมันอยู่คู่กับละหมาดฟัดดูเพราะยังไงเราต้องทำอะไรอยู่แล้วฟัดดูอยู่แล้วคือระหว่างละหมาดตะฮัดยุดเนี่ยกับละหมาดรอวาติบอันไหนง่ายกว่ารอวาติบมันง่ายกว่าสิเพราะมันอยู่กับละหมาดฟัดดูอยู่แล้วไงท่านยะเข้าใจไหมคืออันอื่นมันแยกออกไปอย่างตะฮัดยุดคุณต้องตั้งใจตื่นขึ้นมาวิเตสก็เหมือนกันมันก็แยกออกมายิงอีดนี่เข้าไปใหญ่เลยอีดปีนละหมาดสองครั้งแต่พอเป็นละหมาดรอวาติบปั๊บเนี่ยมันอยู่กับละหมาดที่เราทำอยู่แล้วแค่เราทำเพิ่มเข้าไปก่อนหลังและละหมาดนี้ไม่ทำเป็นญะมาอะห์นะต่างคนต่างทำนะบางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอละหมาดรอวาติบปั๊บเนี่ยบางคนก็งงทำไมเขาต้องแบบถอยให้ห่างกันหน่อยล่ะก็มันไม่ใช่ละหมาดฟัดดูที่มันต้องมาเข้าแถวชิดพอเขาจะละหมาดเขาก็ขยับนิดนึงให้มันออกห่างกันหน่อยให้ดูว่ามันไม่ใช่การละหมาดตามกันแต่คราวนี้เนี่ยบางทียุกอะไรนะลุกขึ้นพร้อมๆกันแล้วเราก็ลงดูกลัวไอ้ข้างๆก็ลงตามด้วยคือนั้นเขาไม่ได้ตามนะเขาอ่านเสร็จของเขาเพราะต่างคนต่างละหมาดแต่ดูสถานดูภาพแล้วเหมือนจะตามกันไม่ใช่และในละหมาดซุนนะห์รอวาติบเนี่ยในความประเสริฐมากที่สุดก็คือการละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์นั่นเองถ้าหญิงไอชาได้บอกว่าฮูมาอาฮับบุอิไลยามินัดดุนยาจามีอันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกการละหมาดสองรอกะอะห์นี้เนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมสองรอกะอะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่รักยิ่งแก่ฉันมากกว่าโลกนี้ทั้งหมดเมื่อกี้บอกไปแล้วคอนโดรถหรูเอาภรรยาด้วยเอาใส่ภรรยามาอีกคนก็ไม่เท่ากับละหมาดสุนัตสองรอกะอะห์นี้บางคนบอกอาจารย์ระหว่างภรรยากับการละหมาดเนี่ยยังไงน่าจะภรรยามาก่อนนะเราจะมีข้อบ่งชี้ยังไงว่าเราเนี่ยมีความรักอันไหนมากกว่าก็ไปดูสิถ้ารอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเข้าบ้านท่านจะพูดคุยกับภรรยาแบบกระหนุงกระหนิงแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ยิ้มให้เราบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ยิ้มไปพูดคุยไปกระหนุงกระหนิงคุยกันจนกระทั่งเรื่องเนี่ยมันออกถ้าเป็นกะทิเนี่ยเขาเรียกว่าแตกมันแล้วกำลังโอ้โหเขี้ยวกำลังได้ที่เลยอาซานบิลานอาซานอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรนบีตัดโชะเลยไม่คุยแล้วไปแล้วเป็นไงเอากลับมาสมัยปัจจุบันนี่อาซานจบไปสองชั่วโมงแล้วยังคุยอยู่ไม่หยุดไม่เลิกเลยยังไม่ลุกละหมาดสักทีมันสองชั่วโมงแล้วนะอาซานจบไปสองชั่วโมงแล้วยังไม่ลุกเลยแสดงนี่รักภรรยาเยอะไม่ได้พี่ถ้าเป็นของท่านนบีเป็นไงพออาซานปั๊บโชะเลยหยุดไปแล้วเรื่องมันจะมันขนาดไหนกำลังเข้าได้เข้าขิมขนาดไหนก็หยุดเพราะเอาเวลาไปให้ใครก่อนให้อัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์เรียกไฮยาละซอละมาละหมาดฉันนึกบอกว่าแหมพอแปลแบบนี้มันโดนใจและโดนตัวเราด้วยไม่ใช่นะโดนตัวเราด้วยใช่ไหมถ้าไม่มีเสียงอาซานเนี่ยพี่น้องบางครั้งมันไม่มีอะไรมาฉุดอะไรนะมาฉุด ใจเราเนี่ยมันก็จะเพลินไปกับเรื่องต่างๆบางคนเพลินกับโทรศัพท์บางคนเพลินกับนู่นเพลินกับนี่วิธีการเราจะบอกว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์มากแค่ไหนเนี่ยเราได้ยินเสียงอาซานเราหยุดไหมที่บ้านฉันเนี่ยถูกสอนเลยนะถ้าอาซานดังเมื่อไหร่ปั๊บไอ้ดุลเอ้ยไปเอารีโมทมาไม่ปิดหลีเสียงหลีเสียงแต่ตานี่ยังจ้องอยู่รับอาซงอาซานไม่รับหรอกเขาบอกให้หลีก็หลีหลีเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เปิดเสียงฟังต่อมีประโยชน์อะไรวะหลีเสียงเนี่ยเอาเฉพาะแค่ตอนอะไรตอนอาซานอย่างเดียวเนี่ยเราสอนกันอย่างนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนไม่ได้นะพอเสียงอาซานมาต้องหลีนะสอนน่ะดีแต่ว่าไม่ครบหลีไม่พอต้องหยุดปิดเลยแล้วก็พอไปละหมาดแยกย้ายไอ้หลีเนี่ยเหมือนก็แค่หลบยังไงสักครับหลบแล้วก็เดี๋ยวกูต่อเว้ยมันต้องปิดแล้วไอ้อาซานหยุดจะพอนะคือบ้านเราก็เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าคนที่รู้ซุนนะนบีปั๊บพอรู้ความจริงนะปิดตั้งแต่ก่อนแล้วรู้แล้วเอาหยุดพอได้ลูกนะและกับเด็กเนี่ยพี่น้องมันก็เรื่องปกติไปต่อรองกับเด็กกับพังเรื่องสุดท้ายนะลูกดูก็โอเคเปิดไปเรื่องสุดท้ายพอจบเรื่องสุดท้ายปิดแล้วนะเรื่องสุดท้ายอีกแล้วสุดท้ายอีกแล้วสุดท้ายจริงๆเปิดไปต่ออีกอันนึงสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆมึงดูไปเลยมึงจะสุดท้ายทำไม ต่อรองกับเด็กพังจบเลยสุดท้ายไม่มีลูกเลยหยุดปิดเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ละหมาดก่อนลูกนะนี่คือวิธีการพี่น้องว่าเราจะบอกว่าเราเนี่ยรักละหมาดไหมก็ดูเนี่ยนบีบอกว่าฉันรักมากกว่าทุกอย่างในดุนยาเนี่ยของมีค่าอะไรก็แล้วแต่สู้ละหมาดสองรอกะอันนี้ไม่ได้คือละหมาดอะไรนะละหมาดสุนัขก่อนซุบฮีลาตะดองรอกะอาไตฟะจะอวะอินตารอดัตกุมุลไฮนบอกว่าพวกท่านอย่าทิ้งละหมาดซุนนะสองรอกะอันนี้นะแม้ว่าจะมีม้ามาไล่ก็ตามโอ้โหพี่น้องมีม้ามาไล่มาฉุดมาดึงก็ขอให้รักษาละหมาดนี้จึงไม่แปลกว่าทำไมนบีถึงไม่ทิ้งเลยเนาะนบีบอกต่อว่าอาลาชัยอินมินนาวาฟินอาชัดดะมูอาฮะดะการละหมาดสุนัตใดๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ท่านหญิงไอชาบอกท่านนบีไม่เคยพิถีพิถันการละหมาดอะไรมากไปกว่าการละหมาดสุนัตสองรอกะของซุบฮ์คือทุกอย่างก็พิถีพิถันอยู่แล้วนะแต่อันนี้พิถีพิถันมากๆอันต่อมาคือรอกะอาตาฟาจะคอยรุมินัดดุนยาวะมาฟีฮาสองรอกะสุนนะในฟาจัดเนี่ยดีกว่าในโลกนี้และสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งมวลนะครับนะแล้วก็ท่านอาจารย์หญิงอาชาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนบีเนี่ยจะรีบมุ่งไปความดีใดๆยิ่งกว่า2รอกะอะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์เลยนี่ก็คือเรื่องราวของละหมาดซุนนะตะตะวัวซึ่งอย่างวันนี้ถ้าเราเก็บอันนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตเราแล้วยังไงเราตื่นมาละหมาดซุบฮ์อยู่แล้วยิ่งผู้หญิงยิ่งสบายใหญ่เลยไม่ต้องไปรีบอะไรมากแต่ผู้ชายเนี่ยต้องเผื่อเวลาเพราะว่าทำละหมาดมัสยิดเนี่ยทำมัวแต่สองรอกะอะห์ปั๊บเดี๋ยวไม่ทันก็ต้องตื่นมาเตรียมตัวก่อนนะของผู้หญิงเนี่ยสบายอยู่แล้วละหมาดได้เลยละหมาดสุนัตเสร็จปุ๊บละหมาดฟัดดูต่ออัลฮัมดุลิลละห์ของผู้ชายก็จะเตรียมพร้อมมากกว่านี้หน่อยเพราะเขาไปญะมาอะห์ที่สุเราะห์ถ้าไปนะพูดถึงถ้าไปนะก็ประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์